ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ทุกวันนี้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับประโยชน์นานับประการติดตามได้จากรายงานครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีคือ1ใน6ศูนย์ของประเทศที่ก่อตั้งตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคม2524ด้วยทรงเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนเริ่มเสื่อมโทรมมีการจับสัตว์น้ำเกินระดับความเหมาะสมพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากน้ำทะเลที่เอ่อล้นเข้าท่วมและพื้นที่เขตป่าสงวนถูกบุกรุกทำลายจำนวนมากจึงทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาพื้นที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีครับจริงๆศูนย์แห่งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านศึกษาปัญหาก็คือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมนะทรัพยากรประมงบ้างทรัพยากรป่าไม้ตลอดจนน้ำเค็มเนี่ยลุกเข้ามาในพื้นที่การเกษตรอันนี้คือปัญหาฉะนั้นปัญหาตรงนี้พระองค์ท่านก็มีพระดำริในการก่อตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2524ท่านก็มีพระดำริให้กับท่านผู้ว่าก็คือให้พิจารณาพื้นที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาทางด้านการประมงและการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเป็นการดำเนินงานแบบผสมผสานจากหน่วยงานในด้านต่างๆซึ่งดำเนินงานพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืนตลอดไปคือปัจจุบันเนี่ยเรามีพื้นที่ดำเนินการ 85,000 กว่าไร่โดยเราแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางไอ้พื้นที่ส่วนในนะครับแล้วพื้นที่รอบนอกซึ่งตรงนี้เรามีกิจกรรมการพัฒนาตั้งแต่ยอดเขาลงสู่ท้องทะเลโดยมุ่งเน้นในพื้นที่ส่วนในก่อนเสร็จแล้วเราก็ขยายผลไปในพื้นที่รอบนอกและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนหลักๆคือพื้นที่ศูนย์กลางประมาณ 4,000 ไร่และพื้นที่รอบนอกและพื้นที่ขยายผลประมาณ 81,235 ไร่หรือครอบคลุม33หมู่บ้านใน4ตำบลประกอบด้วยตำบลกระแจตำบลสนามชัยซึ่งอยู่ในเขตอำเภอนายายอามและตำบลรำพันตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโดยมีประชาชนจากในและนอกพื้นที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนานับประการสงบวงกำปั่นถ่ายภาพสุบงกฎทองศรี NBT จันทบุรีรายงาน